อัลโลไฮไฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกมมาย Little Pony ในอีเวนต์กับสู่โพง Big C นะคะตอนนี้เราอยู่ขั้นที่3นะคะแล้วก็เหลืออัพอีก1ครั้งไม่ใช่อย่างละ1นะคะส่วนหัวกับส่วนตัวอย่างละ1ก็คืออัพให้เป็นเลเวล18แล้วก็จะสามารถจัดการบอสได้นะคะแล้วก็จะรับกรอบรูปหายากไปคืนนี้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถอัพได้เนาะ แล้วก็บูทหมดหรือยังอุ้ยบูทเราทำงานหมดแล้วเราไม่ถึงขั้นเรายังไม่ถึงเลเวล166ตามเป้าที่เราตั้งไว้นะคะ มารับการขนนกโอ้ยได้ทีละ1อยู่ทุกคนเมื่อกี้ฟัตเตอร์ชัยทำเควสเสร็จพอดีเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดให้ฟัตเตอร์ชัยนะคะเพราะว่าโมเดสูงฟัตเตอร์ชายไปทำเควสอยู่เราก็เลยลืมเปลี่ยนชุดให้ฟัตเตอร์ชายเลยบ้านฟัตเตอร์ชายอยู่ไหนเอ่ยบ้านหลังนี้ใช่ไหมเราจะเปลี่ยนชุดให้ฟัตเตอร์ชายนะคะมาใส่ชุดขั้นแรกกันนี่จริงแว่นสีชมพูสวยมากเลยอะโคตรเข้ากับทรงผมฟัตเตอร์ชายเลยสวยนะเย่เราเปลี่ยนชุดให้ฟัตเตอร์ชายแล้วนะคะเราก็จะส่งน้องไปทำงานทำการกันต่อโดยการไปที่โรงแรมใช่ไหมเราก็จิ้มจิ้มจิ้มได้13ทับ20แล้วนะคะสำหรับขนนกส่วนช่อดอกลิลลี่นะคะได้10ทับ30ขาดอีก20ส่วนร้านขายโกพาร์ทของเราก็ได้สร้างเสร็จแล้วก็เลยเสร็จเงื่อนไขตรงช่องนี้ไปนะคะโดยการแลกมาจากเควสเป้าหมายในรางวัลตรงนี้นี่เองนะคะที่เป็นร้านค้าเรามาแลกไปนะคะจากตอนแรกมี 6,000 กว่าแต้มตอนนี้ก็เหลือ 4,503 แต้มนะคะแล้วก็อีเวนต์เดี่ยวมาแล้ววันนี้ให้ทำอะไรเอ่ยเข้าไปดูซิอีเวนต์เดี่ยววันนี้ให้เล่นมินิเกมเหมืองคริสตัลให้ได้ 35,000 นะคะเราจะได้ว้าววันนี้ได้20ทุกคนได้20ได้ไข่เท่าไหร่ไข่25ถ้าได้20อ๋อจิ้มผิดถ้าเราได้20หรอบวกกับ55ก็จะเป็น75นะคะก็จะสามารถแลกผู้หลงใหลความตื่นเต้นได้แต่ว่าเราอยากแลกโพนี่รัดเพกาซัสยิ้มแย้มก่อนไม่เป็นไรหาจิ้มเอาในนี้ดีกว่าโอ้ไม่ใช่ผิดหาจิ้มเอาตรงนี้อ้าวไม่มีตะกร้าไข่ใบใหญ่ที่โผล่ในเมืองนะคะทีนี้อะไรอีกอ๋อใช่เราลืมพูดถึงอีเวนต์มินิเกมท้องฟ้าปลอดปู่นะคะตัวรางวัลที่เป็นท็อป100วันนี้คือโรดิโอคาวเบิกบานนะคะเราก็ติดท็อป100อยู่นะคะน่าจะได้ชิวๆเลยวันจันทร์ไม่ได้เสียเพชรซื้ออะไรแน่นอนเพราะว่าเราเริ่มเล่นตั้งแต่เช้าของวันแรกที่มาเลยคือเช้าวันศุกร์นะคะก็เลยติดท็อป100แบบชิวๆโอเคแล้วก็มาดูอันดับคอมมูนิตี้กันนะคะอันดับคอมมูนิตี้เป็นอะไรที่น่าพอใจมากฉันอยู่อันดับที่4นะคะทุกคนอยู่อันดับที่4เมื่อคืนก่อนนอนอยู่อันดับที่1เลยนี่เพราะว่าเราอ่ะมีตัวคูณ7ไงตัวคูณ7ของเรานะคะบ้านอยู่นี่มีใครมาดูเราบ้างนี่บ้านกระท่อมบิซซี่นะคะบิซซี่ทอแรกอยู่คนเดียวนะคะปีกสีม่วงตัวสีเขียวดูสวยมากเลยอ่ะดูสิเดินแบบช้าๆไม่อยากเชื่อนะว่าทอแรกเป็นผู้ชายอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมาอยู่ในร่างบิซซี่ก็คือเป็นร่างบิซซี่ตัวน้อยอ่อนแอบอบบางไปหมดนะคะดูท่าเดินทุกคนนี่ด้านข้างนี่หันปีกให้ดูด้วยสวยไหมเป็นตัวที่มีสีสันสดใสอีกตัวหนึ่งเลยนะแล้วเราตัดสินใจได้แล้วทุกคนเราว่าเราจะไม่ซื้อ Shining Armor ละShining Armor จะอยู่ขั้นไหนขั้นที่4ยังไม่ใช่ขั้นที่5หรอขั้นที่5ก็ยังไม่ใช่ Shining Armor ขั้นที่6ไหมขั้นที่6ใช่ขั้นที่6เป็น Shining Armor นะคะเราจะ ไม่ซื้อ Shining Armor หรือซื้อดีต้องรอดูราคาก่อนว่า Shining Armor จะราคาเท่าไหร่แต่ว่าคือความอยากได้เฟอร์รี่ฮาร์ดมันแซงชายนิ่งอัพมือแล้วอะเฟอร์รี่ฮาร์ดคือสวยอะเราจะพาทุกคนไปดูบ้านเพื่อนคนนี้นะคะซึ่งเป็นคนที่
ตึมค่อนข้างเยอะเราก็เลยจะไปเยี่ยมดูบ้านของคนนี้มาดูตัวละครกันนี่คนนี้นะคะให้ของขวัญเข้าไปนี่นี่ไหนล่ะบ้านบิซซี่นี่ตรงนี้นะคะบ้านบิซซี่จะมี3หลังในเกมนี้ใช่ไหมหลังแรกก็จะมีแก๊งนี้เนาะเป็นแก๊งตัวบิซซี่ที่ไม่ใช่มินซิกและเจ้าหญิงบ้านตรงนี้บ้านเห็ดจะเป็นบ้านที่มีเจ้าหญิงนะคะดูทุกคนน้องเฟอร์รี่ร่างบิซซี่คือสวยมากเห็นแล้วมันอยากได้ไหมล่ะใช่ไหมอันนี้เจ้าหญิงลูน่าก็สวยนะแต่ว่ามันได้ยากกว่าไงมันต้องซื้อทุกตัวแล้วก็ Shining Armor กับ Cadence แล้วทำไมYelality ดูตัวใหญ่จังเลยเนี่ยแล้วก็คนนี้นะคะเจ้าหญิงเซเลสเทียและก็ Starlight Trixie เวลาพวกบิซซี่บินดูตัวใหญ่ดีเนาะดูตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงยังไงล่ะเฟอร์รี่ฮาสวยกว่า Shining Armor ไหมล่ะดูสิทุกคนอุ๊ยเฟอร์ดิสลีย์ก็สวยนะดูแบบสวยเบาๆบางๆอ่ะสีชมพูอ่อนแล้วก็สีขาวอ่ะทุกคนเฟอร์ดิสลีย์ก็น่าซื้อแต่บ้านเห็ดนี่เรามีพิงกี้พายกับแอปเปิ้ลแจ็คอยู่แล้วนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้เรามีแค่ทอแลกอยู่เดี๋ยวรอดูตัวละครที่มาขายเป็นเซตดูอีกทีก่อนว่าราคาเท่าไหร่นะคะว่าน่าซื้อไหมโอเคแต่คิดว่าลูกของซีบีทน่ะก็จะอยู่บ้านเดียวกับพ่อแม่เขาแหละเนาะเพราะว่าพ่อแม่เขาก็อยู่บ้านหลังนี้ใช่ไหมล่ะเนี่ยบ้านบิซซี่นะคะบิซซี่ตัวพิเศษของซีบีทแล้วก็ซีบีทนะคะอยู่บ้านหลังนี้เราคิดว่าลูกของซีบีทก็น่าจะอยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วเราไม่แน่ใจว่าของตกแต่งชิ้นนี้น่ะมันอยู่ในอีเวนต์คิรินหรือว่าบิซซี่กันแน่เราไม่แน่ใจเราก็เลยเอามาวางไว้นะคะแล้วก็เอาของตกแต่งเกี่ยวกับบิซซี่มาวางไว้หมดเลยนะแล้วก็พืชพันธุ์เวทมนต์ไม่รู้เกี่ยวไหมแต่ว่ามันดูเข้ากันดีก็เลยเอามาวางนะคะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยแต่ว่าไอ้ต้นไม้นี้จำไม่ได้ว่ามันใช่ไหมจำไม่ได้จริงๆโอเคทุกคนงั้นคลิปวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะมาอัปเดตให้ดูเท่านี้ไปก่อนเนาะสำหรับเรื่องราคาประจำฤดูกาลก็อย่างที่เห็นนะคะพึ่งได้55ส่วนไข่เคี้ยวได้30ยังแลกอะไรไม่ได้นะคะไข่เคี้ยวเพราะจะแลกอวตารเป็นอย่างต่อไปแล้วก็ส่วนโพนี่ที่มาโรงแรมโพนี่ที่มาโรงแรมก็ตอนนี้ก็ได้ขนนก13ได้ช่อดอกไม้10นะคะถ้าซื้อด้วยเพชรเลยก็204แล้วเพชรที่เรามีตอนนี้คือ400เอ้ย141เราได้เพชรมาเพิ่มจากอันนี้ความชำนาญดาวนะคะเพิ่งได้ไปเมื่อคืนนะคะได้เพชร60เม็ดเพิ่งได้ไปเมื่อวานเลยก็เลยมีเพชรเพิ่มขึ้นมาเร็วนิดนึงนะคะก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้มินตี้เย่ 7,500 ดวงโอเคงั้นก็วันนี้ก็จะพอเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันมากๆเลยนะคะ